Mission to the Moon Podcast. Continue with your mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m s s s o o t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  h m o o o p p o d c s t นะครับคุณอยู่กับปราวิทานอุตสาหะครับนี่เป็น Mission to the Moon Podcast ซีรีส์พิเศษ SME Wins Beside Your Win โดย EP นี้ได้รับการสนับสนุนจากด d ี a ท b กบิสเ s สนะครับในเอพิโซดที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันไปถึงการสร้างแฟนพันธ์แท้กับแบ,บแรนด์ผ่าน SMS Marketing นะครับ โดยในพิโซดนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยถึงการซื้อใจลูกค้าแล้วก็เพิ่มยอดขายด้วยบริการฮอตไลน์หรือว่าสายด่วนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าฮอตไลน์หรือสายด่วนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะฮะเพราะว่าเราอาจจะมีวิธีการสื่อสารกันค่อนข้างๆๆๆเยอะนะครับโดยเวลาเราพูดถึงติดต่อสื่อสารเนี่ยเราก็มักจะพูดร,มรวมๆกันเป็นคําว่า c อ l l เซ็นเตกันซะมากกว่านะครับ แต่ว่าไอ้บริการฮอตไลน์หรือสายด่วนเนี่ยจริงๆก็ยังอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับซึ่งสายด่วนที่น่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือ191เป็นต้นนะครับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยก็คือ911นะฮะนายวันวันนะเราจะได้ยินในซีรีส์ต่างๆเนี่ยว่าคอลนายวันวันเนี่ยแปลว่าเรื่องด่วนนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเป็นการไฟฟ้าคนครหลวงนะครับใครที่ไฟดับมาโรยนี้ก็จะทราบเบอร์นี้ดีนะครับ1น3 0ูนย์นะครับ อ่านะฮะหรือว่ามีอีกเบอร์หนึ่งเบอร์คล้ายๆกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับโควิด19นะช่วงนั้นก็เรียกว่าสายไม้กันเลยทีเดียวนะครับนั่นคือ1330อันนี้แหละพวกนี้นะฮะที่เรียกว่าฮอตไลน์นะครับก็เหมือนกับศูนย์รับเรื่องนะครับที่เขาก็สแตนบายนะครับให้บริการเรื่องต่างๆตั้งแต่เหตุด่วนเหตุร้ายนะครับไฟนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพจิตก็มีฮอตไลน์เช่นกันนะครับศูนย์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์ที่เปิด24ชั่วโมงรรรบ้กก็ใหิาที่เรียกว่าครอบคุม กับเซอร์วิสของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับหลายธุรกิจเนี่ยนะฮะก็เอาบริการฮอตไลน์มาใช้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างลูกค้าแล้วก็ธุรกิจนะครับแต่ว่าสําหรับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลาง SME เนี่ยการมีบริการฮอตไลน์นี่โอ้โหดูจะยากเนาะเพราะว่าแหมมันต้องใช้คนเยอะนะฮะต้องเป็นมีระบบซิสเต็มก็น่าจะวุ่นวายพอสมควรและหลายคนก็อาจจะคิดว่าไม่จําเป็นนะครับ แล้วก็หลายคนอาจจะคิดว่ามันก็คงไม่ได้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากจะลองมาชวนคิดกันใหม่ดูฮะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยฮอตไลน์เนี่ยนะครับสามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ SME ได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับมีการาสัมภาษณ์นะฮะอันหนึ่งนะครับที่เขาเขียนลงเว็บไซต์ business review นะครับคนนี้เขาชื่อมีไฮอเล็กซานเดอร์คริสตีนะฮะ เขาพูดถึงเรื่องของการทำฮอตไลน์สำหรับธุรกิจ SME ได้ไว้ได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับผมสรุปมาได้ห้ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเนี่ยการมีฮอตไลน์เนี่ยช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณนะครับบริษัทขนาดใหญ่ไม่ใช่บริษัทเดียวเท่านั้นที่สามารถตั้งบริการฮอตไลน์ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยฮอตไลน์เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะสำหรับธุรกิจทุกข,ขนาดนะครับเราสามารถทําให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นนะครับ ถ้าเรามีฮอตไลน์มีการสื่อสารที่เป็น p r o f e s s i o n a l ชัดเจนมีการวางโฟล์งการสื่อสารที่ดีสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้ถึงแม้เราอาจจะเป็นธุรกิจเล็ก,ลกธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับก็สามารถทําได้เราก็เชื่อว่าลูกค้าเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเบริษัทนี้มีความน่าเชื่อถือนะครับข้อที่2เนี่ยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกคา้าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดลูกค้าติดต่อเราได้ตลอดเวลานะครับมีคนตอบคําถามเขาเนี่ยมันก็สร้างความพึงพอใจให้กับเขาได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะ แม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับธุรกิจจนใหญ่จะทำงาน,นแบบดิจิทัลหมดแล้วเนี่ยแต่เชื่อเถอะผมคิดว่าคุณก็เป็นเหมือนผมนะฮะเราอยากคุยกับคนบางทีอะนะฮะคือหลายเรื่องแหละมันทําบนดิจิทัลได้บางอย่างมันโอเคจบได้แต่ว่าบางทีเราต้องการคุยกับคนเพราะว่าเรื่องของเรามันก็มีความเฉพาะเจาะจงอย่างพอสมควรนะครับหลายคนยังชอบโทรมากกว่าส่งอีเมลหรือว่าส่งในรูปแบบข้อความอื่นด้วยซ้ำนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราอยากคุยกับมนุษย์นั่นเองนะฮะมากกว่าการส่งข้อความผ่านตัวอักษรหรือว่า ช่องทางรูปแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับการพูดคุยกับคนเนี่ยนะฮะก็มักจะสูงกว่าการติดต่อช่องทางอื่นนะครับข้อที่สามเนี่ยเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเรานะฮะการที่เรามีหมายเลขฮอตไลน์สำหรับธุรกิจของเราเนี่ยยังเป็นวิธีแยกชีวิตส่วนตัวออกจากชีวิตงานด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเบอร์ของพนักงานของเราหรือเบอร์ของเราเนี่ยบางคนก็ใช้เบอร์ตัวเองนี่แหละนะติดต่อลูกค้านะฮะอันเนี้ยตัวทำ work life balance เจ๋งนะฮะเพราะว่า มันไม่รู้สะแยกกันยังไงอะบางทีนะฮะแล้วเราก็เราเรา,เราก็ไม่รู้ว่าสายที่โทรมาตอนที่แบบเรากำลังดูหนังอยู่ที่มันต้องโทรกลับหรือเปล่าอีก2ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านมีประสบการณ์นี้นะครับแล้วก็บางทีเราไม่พร้อมจะตอบคาถามนะะเพราะว่าเราใช้เวลาส่วนตัวอยู่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเลขหมายแยกกันก็ดีในใน,ในจุดนี้ด้วยเราลองนึกถึงแชทแอปพลิเคชันก็เหมือนกันนะเราก็อยากแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันนะครับ ข้อที่4นะครับคือการสามารถโอนสายได้พร้อมกันอย่างหลากหลายนะฮะคือฮอตไลน์เนี่ยตัวซิสเต็มของมันเนี่ยจะสามารถมีการ m a n a ได้ว่ามาที่นี่ปุ๊บจะโอนไปที่ไหนต่อต,ต่างๆนานาเหล่านี้นะครับซึ่งทําให้ระบบการรับโทรศัพท์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าในบางชั่วโมงเราอาจจะมีพนักงานน้อยบางทีเคสมันเข้ามาเยอะนะฮะร,ระบบมันจะจัดการให้นะครับแล้วก็ความคล่องตัวมันจะสูงคือมันไม่ได้ตายตัวบางทีถ้าเกิดว่าเคสเข้ามาน้อยก็อาจจะมีการจัดระบบแบบหนึ่งเคสเยอะ หรือเคสเยอะมากๆบางทีมันจะมีบางวันที่แบบอาจจะเป็นวันที่สมมติว่าเราเป็นบริษัทจองตัว๋วเครื่องบินนะฮะแล้วก็วันนี้เครื่องบินดีเลย์ทั้งสนามบินโอโ้โหคุณก็รับฮอตไลน์กันไปเต็มที่นั่นแหละฮะก็มันก็สามารถยืดหยุ่นได้นะครับข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือสามารถสเกล up ไปกับธุรกิจได้นะฮะข้อดีของการมีฮอตไลน์ก็คือว่าเราสามารถปรับขนาดหรือว่าสเกล up ได้นั่นเองนะครับเมื่อตอนที่เรายังเป็นแค่สตาร์ทอัพเนี่ยนะฮะ เราก็มีฮอตไลน์เอาไว้สื่อสารกับลูกค้าพอธุรกิจเราโตขึ้นจนํานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเราก็ขยายฮอตไลน์ของเราไปตามความต้องการสามารถเลือกจํานวนคู่สายได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับจะขยายจะทําอะไรก็ได้หมดเลยนะครับซึ่งทงั้ง5ข้อที่ผมกล่าววันนี้จะสังเกตได้ว่าเป็นเรื่องของภาพหลักเยอะนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของ Experience เยอะมากนะฮะ experience ของลูกค้าที่มีกับแบ,บแรนด์น,นะฮะใช้ฮอตไลน์ก็จะช่วยตอบโจทย์ได้มากขึ้นและอกันนึงก็คือความเป็นมืออาชีพนั่นเอง นะครับพอเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพตอบโจทย์ได้เรียลไทม์นะครับเอ็กเพลเย์ลูกค้าก็ดีนะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็คือการซื้อใจลูกค้านั่นเองนะครับเพราะว่าเราพยายามทําให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจเราดูน่าเชื่อถือสามารถเข้าถึงง่ายนะครับแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วก็จะทําให้ลูกค้าเชื่อใจในธุรกิจเรามากขึ้นส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็โอกาสในการกลับมาซื้อซ้ําก็สูงขึ้นด้วยนะครับการจัดตั้งบริการฮอตไลน์ไม่ใช่เรื่องยาก หลายท่านอาจจะไม่เคยนึกถึงกระบวนการด้วยซ้ำว่ามันทำยังไงคิดว่ามันคงจะต้องยากมากๆนะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถทําได้ในทันทีเหมือนกันนะฮะคือเราต้องมีการคิดก่อนนะฮะเราต้องมีการคิดก่อนว่าเราจะทําไปเพื่ออะไรนะฮะมันจะได้เตรียมการได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็โฟล์ของมันเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มกันทีละขั้นตอนเลยนะฮะข้อแรกเนี่ยเราต้องเตรียมสคริปต์สำหรับต้อนรับลูกค้านะครับเมื่อลูกค้าโทรเข้ามาพวกเขาจะได้ยินเสียงข้อความต้อนรับใช่ไหมครับสวัสดีค่ะะดกอไร นะฮะอ่าข้อความตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าใครเคยโทรไปบางที่อ่ะเราเขาพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเราจะต้องงงมากเลยเว้ยจะต้องกดอะไรกันแน่นะฮะต้องชัดเจนนะฮะว่าเขาจะต้องกดไปที่ไหนต่อนะครับชัดเจนอธิบายด้วยเวลาอันสั้นนะฮะแล้วก็ไม่มีความสับสนคือพูดง่ายคือตอบทุกโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นสคริปต์ตรงนี้ต้องเรียมให้ดีนะครับแล้วก็อย่าคิดคนเดียวต้องไปเทสกับคนอื่นด้วยนะครับให้คนอื่นลองฟังดูหลายๆคนหลายๆ,ๆกลุ่มนะฮะว่า เอ๊ะเขาเข้าใจความหมายที่เราต้องการจะสื่อสารไหมสปีดของน้ําเสียงของคนที่รับเนี่ยเร็วไปช้าไปยังไงนะครับอธิบายเบอร์กดพวกนี้เนี่ยอธิบายได้ไหมนะครับลองเตรียมข้อความสําหรับสถานการณ์ต่างๆดูนะฮะมันมีหลายอย่างนะกล่าวสวัสดีก็เรื่องหนึง่งรับเรื่องร้องเรียนก็เรื่องหนึง่งขอบคุณก็เรื่องหนึง่งขอความร่วมมือก็เรื่องหนึ่งนะครับอ่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่จําเป็นต้องให้พนักง,งานตอบก็ได้แต่อาจจะมีคนอยากรู้เยอะแล้วก็อาจจะใส่ไว้ก่อนเลยตรงนี้นะครับ จากนั้นก็เลือกเบอร์โทรศัพท์ฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ที่สำคัญในการจัดตั้งเบอร์ฮอตไลน์นะฮะตัวอย่างเบอร์ฮอตไลน์ที่ดังๆนะเขก็มีเยอะนะฮะหนึ่งเจ็ดหนึ่นะฮะอันนี้ต้องผ่านกระบวนการขอเบอร์อนุมัติจากกาสทอชอนะครับก็ค่อนข้างจะค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรแล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนที่ใช้เวลาพอสมควรประมาณสักสีวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปขอเบอร์ แบบนี้นะฮะเบอร์ที่เป็นเลขว่า4ตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SME แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะดีแท็กเบสแนสเนี่ยเขามีบริการสาหรับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือหรือเบอร์โทรศัพท์ที่โต๊ะเนี่ยให้กลายเป็นบริการฮอตไลน์อย่างมืออาชีพนั่นก็คือ d ีแท็กวันคอลจากดีแท็ก n e ส s นสันเองนะครับเป็นระบบที่เพิ่มโซลูชันด้านการสื่อสารและเพิ่มความสามารถให้กับโทรศัพท์บ้านเบอร์ศูนย์สหรือเบอร์โทรศัพท์ธรรมดาให้กลายเป็นคอลเซนเตอร์หรือว่าฮอ โดยโซลูชันดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการทำธุรกิจนะครับให้กับ SME ถึงแม้จะไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เอาไว้รองรับบริการฮอตไลน์แบบเต็มรูปแบบก็ตามนะครับแต่ยังสามารถที่จะสร้างประสบการณ์และบริการที่ดีให้กับลูกค้าได้นะครับดยผ่าน3ฟีเจอร์หลักๆนั่นก็คือ 1. interactive voice response หรือว่า IVR นะครับระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าโทรเข้ามาเนี่ยจะมีเสียงอัตโนมัติที่จะสามารถส่งต่อลูกค้าไปยังเจ้าหน้าที่ที่ตรงกับความต้องการลูกค้าที่เขาโทรเข้ามาได้นะฮะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับการช่วยเหลือด้วยการกดหมายเลขต่างๆนานาพวกนี้อันนี้ทำให้ดูโปรเฟชชั่นอลมากนะครับอันที่2เรียกว่า c อคิ queuing นะครับระบบคิวรอสายนะครับเป็นระบบที่ทําให้ลูกค้าไม่หลุด ไปจากสายเมื่อเจ้าหน้าที่คู่สายเต็มนะฮะโดยจุดเด่นเลยคือไม่มีระบบ concurrent call หรือว่าการจํากัดจํานวนคู่สายนะครับยกตัว hmm. อย่าง Solution mm hmm. ประเภทอื่นนั้นสามารถรองรับเต็มที่ก็สิสาย mm hmm. พอสาย11เโทรมาปุ๊บจะไม่ติดแต่ว่า d ี t a c h one call เนี่ยรับสายได้ไม่จํากัดเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นทันทีที่เจ้าหน้าที่ว่างปุ๊บ ก็สามารถคุยได้นะครับซึ่งเป็นการใช้ร่วมกับฟีเจอร์ต่อไปนะฮะก็คือระบบ call forwarding นะฮะฟ,ฟีเจอร์ที่3นะครับหรือระบบโอนสายอัตโนมัติที่สามารถรับมือกับทุกสายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเยวตัวอย่างเช่นธุรกิจเราอาจจะมีหลายสาขานะครับลูกค้าติดต่อเข้ามาที่กรุงเทพแต่สายไม่ว่างเลยระบบเราก็จะตัดสายเนี่ยไปอยู่ที่อีกสาขาที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้ให้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เชียงใหม่แบบนี้นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและรอย alty ให้กับธุรกิจของเราได้เป็นอย่างดีนะครับด้วยฟีเจอร์เหล่านี้ของระบบโมบาย PBX จาก D-Tac One Call ทำให้ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับแบรนด์เป็นไปได้อย่างครบวงจรไร้รอยต่อและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืนนะครับเรียกได้ว่าเป็นการพลิกแพลงการทำธุรกิจแบบขนบดมเดิมเลยนะฮะเพราะเดิมการจัดตั้ง h o ตไลน์จำเป็นต้องใช้ต้นทุนเยอะนะครับแล้วก็ต้องคิดอะไรเยอะมากเลยต้องมีโฟลอะไรเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ ไม่ต้องแล้สมัยก่อนจะทันฮอตไลน์นะครับโอ้โหต้องมีเซิร์ฟเวอร์ต้องมีคู่สายต้องมีโอ,อ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่า d ีแท็บวันคอร์ทำให้เรื่องการมีฮอตไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายสะดวกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับท้ายที่สุดนะครับประโยชน์โดยรวมก็คือฮอตไลน์เนี่ยช่วยให้ธุรกิจดูเป็นมืออาชีพทําให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในการใช้บริการของเราที่ดีขึ้นและ ยังเพิ่มโอกาสในการกลับมาซื้อซ้าได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการรักษาระดับความน่าเชื่อถือให้อยู่ในระดับสูงในหมู่ลูกค้าที่มีอยู่และลูกค้าเป้าหมายนะครับทาให้มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีนะครับเราก็เราจะรู้สึกได้ว่าลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกมั่นใจในบริการของคุณมากขึ้นและแน่นอนนะฮะก็ส่งผลต่อย,ยอดขายและผลกําไรของเราด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับมิชชั่นธุลมูลพอดแคส Continue with your mission.